เกี่ยวกับปัญหาเรื่องนกพิราบเลขหญิงค่ะทำยังไงถึงจะไล่นกพิราบไปได้นะคะนกพิราบมาเกาะตามบ้านตามรางน้ำตามบัวต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแต่บัวใหญ่ๆนะก็ชอบเกาะค่ะเกิดก่อความรำคาญและอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างค่ะคือนกพิราบเขาจะขี้เปิดป่าเลยนะคะแล้วเขาก็จะพอนานๆไปสะสมเนี่ยมันก็จะเป็นเชื้อโรคเป็นเชื้อรานะคะที่บ้านของเราที่แรกก็มีจาก10แล้วก็เป็น100นี่วิธีไล่ทำยังไงคะพี่เล็กปรากฏว่าเราค้นวิธีทำทุกวิธีทางนะไม่ว่าจะเป็นแผ่นซีดีก็ดีแล้วก็พวกตะปูพวกสมุนไพรต่างๆไปวางมีกลิ่นฉุนๆทั้งงูทั้งตุ๊กแกนะคะทำมาทุกวิธีสักอย่างเดียวนะฮะปรากฏว่าวันนั้นเล็กหญิงบอกว่าลองเอาอะไรไปไล่ดิก็ให้คนงานเนี่ยนะฮะขึ้นไปตอนทุ่มฝานะคื อประมาณทุ่มหรือ2ทุ่มนะคะแล้วก็ให้คนงานปีนขึ้นไปตามรางน้ำนะคะนกเขาก็จะบินหนีเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นเอาไม้เข้าไปไล่ไล่ไล่เขาก็หนีไปนะไม้ไล่หนีไปเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าถ้าอยู่แล้วเขาไม่ปลอดภัยแล้วบางกลางวันเนี่ยมาก่อนเราก็ใช้ประทัดไล่จุดนะสองอย่างนะฮะประทัดกับทำให้เสียงดังอ่ะกับไม้ไล่อย่าไปฆ่าเขานะอย่าไปทำร้ายเขาไล่เขาไปกันแล้วกันปรากฏว่า 95% ตอนนี้เราแทบไม่มีนกพิราบมาก่อนเลยเอามาใช้วิธีนี้กันดูนะฮะได้ผลดีครับ